สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเป็นวอล์กพิเศษอีกแล้วนะครับเพชรมีโอกาสได้มาเที่ยวที่หัวหินนะครับผมที่โรงแรมแมริออตนะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยจะมีเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพดีๆไหนๆเรามาเที่ยวแล้วใช่ไหมครับผู้ชายแบบบางทีอยากถ่ายรูปอย่างเงี้ยเพชรก็เลยมีเทคนิคดีๆนะครับผม3วิธีโพสท่าฉบับผู้ชายเวลาไปเที่ยวนะครับเรามาสถานที่สวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสอนดีกว่าเนาะว่าหลักๆแล้วผู้ชายเนี่ยเวลาถ่ายรูปควรจะยังไงบ้างเพื่อให้ภาพมันออกมาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแบบอีกท่านนึงนะครับที่เขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในการถ่ายรูปมากๆเลยนะครับเดินตามหลังอยู่ตรงนี้ นั่นก็คือแนะนำตัวหน่อยบิวค่ะจากเพจบายดิจิตอลโอเคจะบอกว่าคนนี้คือเขาแบบถ่ายรูปเก่งมากคือแบบว่าเขาเป็นแบบว่าตากล้องแบบมือเซียนเลยนะครับเพชรก็ได้เทคนิคดีๆจากเขาเนี่ยเยอะมากเลยเนาะและสำหรับเทคนิคที่1 นะครับผมถ้าใครที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยคุณควรจะให้ความสำคัญกับโลเคชั่นมากกว่าตัวเองนะเพราะว่าเวลาแบบเราถ่ายรูปอะเราควรที่จะให้เห็นวิวเยอะๆแล้วเราอะเป็นองค์ประกอบสำหรับภาพนั้นๆนะครับโดยสมมตินะถ้าคุณยืนอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยแล้วคุณถ่ายรูปใช่ไหมมันก็จะเป็นภาพที่รู้สึกว่ามีคุณอย่างเดียวแล้วก็เบื้องหลังก็จะเป็นภาพแบบเหมือนแบบเป็นภาพประกอบเฉยๆแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนตำแหน่งมาให้คุณลองยืนอยู่ที่เส้นตารางที่ทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเนี่ยจุด2จุดเนี่ยแล้วเราลองดูว่าภาพมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นโลเคชั่นมากขึ้นทำให้แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยดูเด่นมากขึ้นและตัวเราเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมทำให้ภาพของเราดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแบบนี้ Wow เทคนิคที่2นะครับผมเวลาคุณจะโพสท่าเนี่ยโพสท่าแบบที่มันมีเขาเรียกอะไร movement เนาะมีการเคลื่อนไหวของภาพเพราะเวลาภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วมันจะดูมีอะไรมากกว่าภาพที่เรายืนแข็งทื่อๆหรือว่ายืนโพสไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคง่ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าคุณมีแว่นมันก็ทะเลเนาะก็ใส่แว่นตาก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ต้องเทคหน้าหล่อเยอะหรือว่าอย่างที่2ก็อาจจะเป็นเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดแล้วก็แบบโพสไปเรื่อยๆให้คนกดกล้องให้คนถ่ายเนี่ยพยายามกดไว้รัวๆแล้วเราเปลี่ยนท่าเปลี่ยนมูฟเมนต์เองเนาะอย่างเช่นเดิน wow. อาจจะเป็นมองนู่นมองนี่แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นภาพแบบนี้หรือว่าจะเป็นภาพแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นนั่งเนี่ยคุณก็ควรนั่งให้มันดูดีแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเน้นแบ็คกราวด์เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกธรรมชาติกับภาพนั้นๆนะครับและสำหรับวิธีที่3นะครับเวลาคุณจะโพสภาพเนี่ยพอคุณได้มูฟเมนต์ในการเคลื่อนไหวแล้วใช่ปะแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยคุณต้องอย่าลืมว่าอกผายไหล่พึงแล้วก็ถ้าคนมีพุงก็เก็บพุงหน่อยเพื่อที่จะทำให้บอดี้ของเราเนี่ยมันดูสมาร์ทมันดูดีขึ้นนะครับผมอย่างเช่นเวลาคุณจะถ่ายเงี้ยพอเรามูฟเมนต์ไปคุณก็แบบอย่าลืมหน้าอกอย่าลืมพุงเวลาเราถ่ายรูปมันจะได้ออกมาแบบดูเท่ดูคูลนะครับผมแบบนี้โอเคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1 วันวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับภาพโพสง่ายๆสำหรับผู้ชายนะครับเวลาเรามาเที่ยวเนี่ย
คุณก็จะได้มีรูปสวยๆลงโซเชียลมีเดียหรือว่าเอาไปทำอะไรต่อได้อีกมากมายเลยนะครับผมใช่ว่าผู้ชายจะถ่ายรูปสวยๆไม่ได้นะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเพชรมายา Channel นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเกี่ยวกับเทคนิคการใช้มือถือของคุณให้มันดูสนุกแล้วก็มีอะไรมากขึ้นนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย